สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปูจะมาตัดกระสอบรีวิวนะคะป้ายนี้เลยนะคะป้ายนี้ยีนนะคะยีนกระสอบ100ตัวค่ะพี่กระสอบ100ตัวข้างในเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งงานตัวนี้เนี่ยปูตัดขายหน้าร้านอยู่นะคะแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ลงรีวิวกันเลยเดี๋ยวเราจะมาลงรีวิวให้ลูกค้าได้ดูได้ชมไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจกระสอบป้ายนี้นะพี่นะถ้าพี่สนใจกระสอบป้ายนี้นะคะพี่แคปหน้าจอรูปนี้นะคะแคปหน้าจอป้ายนี้แคปหน้าจอป้ายนี้นะคะเห็นชัดไหมคะพี่แคปหน้าจอป้ายนี้นะถ้าพี่สนใจกระสอบป้ายนี้พี่แคปหน้าจอป้ายนี้แคปหน้าจอรูปนี้นะคะส่งเข้ามาสอบถามทางไลน์หรือทางเพจ Facebook นะคะส่งเข้ามาสอบถามทางไลน์หรือทางเพจ Facebook นะคะเดี๋ยวเรามาดูงานข้างในกันนะคะว่าในกระสอบเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะมานะคะกระสอบ100ตัวนะคะพี่กระสอบ100ตัวยีนทั้งกระสอบนะคะในกระสอบก็เอาแบบเป็นง่ายๆเบสิกเลยนะพี่นะมีผู้ชายผู้หญิงปนกันในกระสอบนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วป้ายนี้เนี่ยที่เปิดมานะคะก็คือสัดส่วนเนี่ยผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายเนี่ยมีบ้างนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะขายทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นกระสอบเดียวรวมกันเอาไปเปิดแล้วไปคัดแยกขายนะพี่แนะนำเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งป้ายอีกหนึ่งกระสอบที่ปูอยากจะแนะนำมีผู้หญิงเนี่ยจะเยอะกว่าผู้ชายนะคะโอเคมาค่ะอ่ะนี่เลยเหมือนอย่างตัวนี้นะ Made in Mexico ตัวนี้ก็คือกางเกงของผู้ชายนะคะกางเกงของผู้ชายเห็นไหมคะราคาในกระสอบเนี่ยปูบอกเลยว่าหลัก10บาทเท่านั้นเองนะคะพี่เอาใบคัดแยกขายคัดแยกทำราคาเอาได้เลยนะกางเกงผู้หญิงนะคะตัวนี้กางเกงผู้หญิงเนี่ยตัวนี้ก็กางเกงผู้ชายนะคะตัวนี้โปโลนะพี่โปโลโปโลโปโลนะคะกระสอบ100ตัวนะกระสอบ100ตัวและอย่างหนึ่งนะคะป้ายนี้มีเข้ามาไม่บ่อยนะมีเข้ามาไม่บ่อยเวลาที่บูตัดเปิดคัดแยกขายเอาชายขายเอาหญิงงานยุโรปนะคะกระสอบนี้เลยอย่างตัวนี้ก็ผู้ชายนะคะพี่ลองดูนะคะสัดส่วนในแต่ละกระสอบปูไม่สามารถตอบได้นะคะว่ากระสอบนั้นๆมีผู้ชายผู้หญิงปนกันมากน้อยแค่ไหนนะคะในแต่ละกระสอบเนี่ยเราไม่สามารถตอบได้เพราะสินค้าอัดกระสอบมาจากต่างประเทศนะคะเอาเป็นคร่าวๆเลยก็คือว่าบนชายหญิงผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายนะคะเอวสูงเอวสูงผู้หญิงนี่วีนัสนะคะตัวนี้ก็ผู้หญิงนะเอวสูงเห็นไหมชมตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยขากระบอกตรงทรงขานะคะของผู้หญิงเนี่ยก็มีทั้งขาเดฟขากระบอกตรงขากระบอกเล็กนะคะแล้วก็มาเต๋อก็มีปนนะคะเหมือนอย่างตัวนี้ก็ขากระบอกตรงนะคะอ่ะตัวนี้ผู้ชายแน่นอนเลยสีเข้มมากๆเลยรูสเตอร์นะรูสเตอร์นี่ปูเห็นในพวกแบบเขาขายออนไลน์กันนะคะอย่างนี้นะตัวละ900กว่าบาทนะคะนี่เข้มมากเลยพี่ดูสิกางเกงผู้ชายนะคะเนี่ยเข้มมากๆเลยอ่ะแบบไม่มีตำหนิเลยอ่ะเข้มมากเข้มมากเลยอ่ะดูสิกางเกงสีเดิมด้วยนะไม่ใช่กางเกงย้อมด้วยนะเข้มมากเลยโหปลายขาแบบแจ่มอ่ะใครอยากได้ลูกนี้ที่ปูลงรีวิวนะคะพี่ทักเข้ามาได้เลยทักเข้ามาสอบถามได้เลยใครอยากได้ลูกนี้ที่รีวิวพี่ทักเข้ามาได้เลยนะคะและถ้าหากลูกนี้ขายไปแล้วนะพี่นะไม่ต้องกังวลเลยปูมีลูกอื่นนะคะพร้อมส่งมีลูกอื่นพร้อมส่งนะคะเบอร์เดียวกันป้ายเดียวกันนะเบอร์เดียวกันป้ายเดียวกันเปิดมาหลายลูกแล้วค่ะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะในแต่ละลูกของผู้หญิงนะคะผู้หญิงตัวนี้น่าจะ36ได้นะถ้ายืดขาเดฟด้วยนี่เราดูไม่ออกใช่ไหมเห็นไหมพี่ดูปลายขาเล็กนิดเดียวไหมคะขาเดฟด้วยสีสวยมากเลย
ตัวนี้ CK นะคะพี่ CK ผู้ชาย CK ผู้ชายค่ะเห็นไหมของผู้ชายนะคะตัวนี้งานอียิปต์ค่ะ L38สวยเลยอ่ะเข้มมากผ้าออกสวยเลยผ้าออกสวยเลยเอลสูงวินเทจผู้หญิงนะคะอุ้ยตัวนี้เข้มอีกแล้วอ่ะตัวนี้ผู้ชายนะผู้ชายลูสต้อยอีกแล้วนะคะดูสิหูตัวเมื่อกี้ก็เข้มตัวนี้ก็เข้มอ่ะโคตรเข้มเลยอ่ะเห็นไหมเข้มมากเลยหูอ่ะใครอยากได้ลูกนี้รีบทักเข้ามานะคะรีบทักเข้ามาเลยลูกที่รีวิวนะคะตัวนี้ซัมติงค่ะพี่หาตัวนี้ซัมติงค่ะพี่เกงผู้หญิงนะคะน่าจะสัก28-30นะพยืดเดี๋ยวเรามาดูกันไปเรื่อยๆนะคะนี่งานวินเทจเอลสูงค่ะพี่ของผู้หญิงนะคะของผู้หญิงขาเดฟมากเลยดูงานได้เลยค่ะขาเดฟมากนี่ก็น่าจะสัก36นะคะพี่ดูไปขาได้เลยผู้หญิงเปิดมาก็ถือว่าออกเดฟเยอะนะนี่ตัวนี้ขาม้านะคะตัวนี้ขาม้าสวยมากอ่ะดำสนิทมากเลยอ่ะแรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์หูยอยู่ในกระสอบ ขอโทษค่ะ สุดยอดอ่ะเอลสามสองเองอ่ะสวยโอเนวี่นะคะพี่ตัวนี้ผ้ายืดมากเลยจริงๆแล้วใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะพี่แจ้มขอน้ำขวดหนึ่งโอ้ยตัวนี้ก็สวยอ่ะเข้มมากผ้าโดยรวมคือถือว่าสะอาดแล้วก็ออกสีเข้มเยอะดีไซส์ก็ถือว่าโอเคนะคะตัวนี้ขาม้านะคะอ่ะนี่สไตล์วินเทจค่ะไซส์ใหญ่ได้ใจเลยอ่ะนี่ตัวนี้ก็ของผู้ชายนะคะตัวนี้ก็ของผู้ชายโอเนวี่นะคะสลิมมิ่งค่ะสลิมมิ่งน่าจะสัก 3-4 ได้นะขาเดฟด้วยนะคะนี่โอ้โหเดฟเลยอ่ะจริงๆแล้วตัวเนี้ยใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะขาเดฟแบบเนี้ยคือกระเป๋าอ่ะมันเป็นกระเป๋าใหญ่ทรงผู้ชายก็จริงนะแต่มันใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะโอเนวี่ค่ะโอ้โหตัวนี้38ได้36 38นี่เป็นกางเกงที่แบบหายากมากเลยนะคะพูขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะโอเคโอ้ตายเขาทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเพ้นเหรอสกรีนเหรอนี่ทั้งตัวเลยอ่ะปลายขาสวยดีขาเดฟนะคะผ้าถือว่าโอเคมากเลยค่ะออกสะอาดมากแล้วก็เป้านี่โอเคมากเลยนะคะที่สำคัญกางเกงโดยรวมนะคะโดยรวมออกสะอาดนะคะจริงๆบางตัวเนี่ยแทบจะไม่ต้องซักนะพี่เอาไปก็แค่รีดก็ขายได้แล้วนะคะเอลเนี่ยใหญ่ๆมีให้เราเยอะแยะเลยนะคะ32 34 36 38เทียบเลยนี่หุยมาเตอร์อ่ะคล้ายๆแบบบูสคัทอ่ะโคตรสวยเลยอ่ะตัวนี้กางเกงผู้ชายนะกางเกงผู้ชายนี่เห็นไหม
บอกแล้วว่ามีชายหญิงปนกันเข้มมากอ่ะเข้มมากเลยอ่ะสวยมากเลย Banana Republic ตัวนี้นี่น่าจะสัก36 38ได้มั้งขาเดฟนะคะโอ้ยกางเกงผู้ชายนะคะเนี่ยกางเกงผู้ชายนะพี่แจ่มมากอ่ะงานวินเทจเอวสูงค่ะเอวก็ถือว่าโอเคมากเลยคือไซส์เล็กมันมีแต่มันมีน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วมันก็32 32ขึ้นจะเยอะทรงขาเนี่ยในกระสอบมันก็จะอัดมาคะกันอยู่แล้วนะคะพี่ก็มีทุกทรงมีเดฟมีกระบอกรงมีกระบอกเล็กนะคะปนกันในกระสอบอะไรเงี้ยแต่หลักๆที่ชอบก็คือว่าสีเข้มเยอะสีเข้มเยอะแล้วก็สีสวยแล้วก็แบบผ้ามันสะอาดดีอะตัวนี้รีไวค่ะรีไวนะคะซิกเนเจอร์รีไวนะคะของผู้ชายนะคะพี่พี่เปิดพี่ก็ไปแยกขายได้เลยนะตัวไหนผู้ชายตัวไหนผู้หญิงพี่ก็ไปแยกได้เลยอ่ะตัวนี้ก็ผู้ชายอีกแล้วนะคะแก๊ปค่ะพี่แก๊ปเข้มมากแก๊ปนี่เขาขายกันประมาณเท่าไหร่อ่ะ500 600นะคะต่อตัวนะอ่ะพี่ก็ไปแยกกันไปนะคะก็บอกราคากันคร่าวๆโอ้ยโอเนวี่ค่ะจริงๆตัวนี้ก็ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะมาดูปลายขาดิโอ้ยขาเดฟเลยอ่ะขาเดฟเลยอ่ะปลายขาเล็กนิดเดียวปลายขาเล็กนิดเดียวเองอ่ะตัวนี้กางเกงผู้ชายนะคะตัวนี้นี่โอเนวี่นะคะเห็นไหมเอวประมาณสัก32ได้ของผู้หญิงค่ะพี่อุ้ยตัวนี้ก็ผู้ชายนะคะกระสอบนี้ถือว่ามีผู้ชายปนเยอะเนาะมีผู้ชายปนเยอะอยู่แล้วสีสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะของผู้ชายอ่ะผู้หญิงก็สวยอ่ะสวยทุกตัวเลยอ่ะอ้าวโปโลนะพี่ตัวนี้ทรงเขาเรียกว่าอะไรคาร์โก้มั้ยทรงช่างนะคะโปโลนะโอ้ย 4-500 ได้เลยนะงานทรงเดิมนะเนี่ยงานทรงเดิมพี่งานทรงเดิมใครที่อยากได้กระสอบชายหญิงนะคะแนะนำเลยแล้วกระซิบเบาๆเลยพี่หลัก10บาทในกระสอบอะพี่เนี่ยอย่างที่เห็นน่ะพี่ไปแยกเอาเลยทำราคาได้ในแต่ละตัวนะคะขายได้เลยทำราคาได้เลยใครอยากได้ลูกที่ปูรีวิวนะพี่นะพี่ทักเข้ามาได้เลยทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะถ้าหากลูกนี้ขายแล้วนะคะลูกอื่นมีค่ะตอนนี้ลูกอื่นมีนะคะสวยๆทุกตัวเลยชอบอ่ะโหสไตล์ขาดเดิมๆนะคะสไตล์ขาดเดิมๆอ่ะตัวนี้รีไวนะคะตัวนี้รีไวรีไวเลดี้ของผู้หญิงนะตัวนี้รีไวผู้หญิงนะพี่นะโอ้ยเข้มมากอ่ะสีโคตรเข้มเลยบานาน่าเราดูไม่ออกใช่ไหมว่ามันเดฟเพราะว่าขามันนี่เห็นไหมคะขาเล็กมากงานวินเทจค่ะงานวินเทจเอวสูงตัวนี้ไรเดอร์นะลีนะคะลีไรเดอร์จริงๆผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะโอ้ยรีไวอีกแล้วค่ะซิกเนเจอร์นะคะสวยมากยืดสะใจมากเลยแล้วขาเดฟด้วยอ่ะ DK ค่ะพี่ค่ะ DK ของผู้ชายนะคะ DK ค่ะพี่แยกทำราคากันได้เลยนะคะนี่เจอหลายตัวแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะน่าจะชิคหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ
งานเม็กซิโกนะคะเป็นงานวินเทจรุ่นเก่านะคะหุ้ยสวยจังยืดมากอ่ะแล้วขาก็เล็กมากด้วยคือทรงขาเดฟเลยอ่ะดูนะคะปลายขาขาวก็ขาวสะอาดมากเลยนะคะขาวสวยมากตัวนี้ก็กางเกงผู้ชายนะคะกางเกงผู้ชายพี่ก็คัดแยกขายได้เลยนะนี่เราขายชิวๆอ่ะ150 200โหกำไรอื้อฟือแล้วจริงตัวนี้แก๊ปนะคะตัวนี้แก๊ปบูสคัทนี่เป็นทรงขาม้านะพี่นะ โอเนวี่ค่ะสีเข้มมากเลยอ่ะเด้นขายง่ายขายไวออกง่ายออกไวนะแนะนำเลยกระสอบเบอร์นี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงปนกันในกระสอบไปเลยนะคะปนกันในกระสอบไปเลยราคาถูกนะกระสอบราคาถูกแถมงานออกสวยมากงานวินเทจค่ะของเฟนดีนะคะพี่ค่ะก็บอกตรงวินเทจถ้าเวลาที่ปูคัดแยกกระสอบนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเฉพาะราคาส่งนะคะเฉพาะราคาส่งตัวละ110บาทนะคะนี่บอกกันแบบจริงๆจังๆเลยนะพี่เอาไปแยกขายกันได้เลยค่ะนี่น่าจะ38ได้อยู่ตัวนี้ของผู้ชายนะคะของผู้ชายเอวสูงงานวินเทจนะคะ36 38ได้เลยสบายสบายมากเลยค่ะสวยมากๆรีไรเดอร์ค่ะพี่ค่ะจริงๆผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะเอวสูงวินเทจมากเลยเดฟผ้ายืดมากค่ะพี่ยืดนี่ก็เดฟมากเลยนะปูว่าเล็กสุดเท่าที่ปูเห็นนะคะก็ประมาณเอว28นะคะ28แล้วก็ใหญ่สุดก็38 40ยังไม่เห็นเต็มที่38ขาบานนะคะขาบานงานวินเทจแบบที่ปูชอบใส่โอ้ยสวยจังเอวสูงด้วยอ่ะดูดิสวยเลย34 36แจ่มแจ่มDK ค่ะ DK นะคะงานตัวนี้นี่ปุ๊บบอกเลยนะคะคัดแยกขาราคาส่งตัวละ110บาทนะพี่นะนี่อยู่ในกระสอบราคาเท่ากันนะพี่แยกขายทำราคากันได้เลยเดฟๆเลยค่ะตัวนี้ก็เดฟนะงานวินเทจค่ะงานวินเทจเอวสูงหมดยังโอเนวี่นะคะตัวนี้โอเนวี่ L29 ตัวนี้ก็36ได้นะคะตัวนี้ออกสไตล์คล้ายๆขากระบอกอะขากระบอกใหญ่อะกึ่งม้านะคะโอเนวี่นี่เยอะเลยอะได้หลายตัวเลยอะได้หลายตัวเลยอ่ะตัวนี้ก็กางเกงผู้ชายนะคะเกงผู้ชายตัวนี้อะไรเนี่ยงานวินเทจของผู้ชายนะพี่รีไวค่ะซิกเนเจอร์
รีวายนะคะรีวายอุ้ยสว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 ยจะหมดละอ่ะเดฟเดฟค่ะพี่เดฟเดฟเข้มเข้มหมดแล้วค่ะใครอยากได้กระสอบป้ายนี้นะพี่นะพี่แคปหน้าจอรูปนี้ได้เลยแคปหน้าจอรูปนี้นะคะแคปให้ติดรูปนี้นะคะหรือก๊อปข้อความหรือแคปรายละเอียดของข้อความนะคะส่งเข้ามาสอบถามทางไลน์หรือทางเพจ Facebook นะคะนี่เลยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงปนกันในกระสอบนะคะใครที่ชอบขายแบบชายหญิงแล้วก็อยากได้กระสอบชายหญิงรวมกันนะคะเป็นอีกหนึ่งกระสอบที่ปูแนะนำเลยนะเพราะว่าเราเปิดหน้าร้านก่อนแล้วนะพี่นะนี่ก็มารีวิวให้ดูกันแล้วนะคะใครอยากได้ลูกนี้ที่ปูรีวิวนะคะพี่รีบทักเข้ามาได้เลยนะคะรีบทักเข้ามาได้เลยแล้วถ้าหากลูกนี้ปูขายไปแล้วนะคะตอนนี้เรายังมีลูกอื่นพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งย้ำอีกครั้งนึงนะมีไม่บ่อยนะคะกระสอบมีไม่บ่อยนะคะโอเคลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาหน้าร้านนะคะเราเปิด 9:00 น.เช้าปิด 6:00 น.เย็นนะคะอยู่ในซอยมังกรเทพรักษ์116เปิด Google Map ได้เลยพิมพ์ชื่อร้านภูสิตายีนะคะเราหยุดทุกวันอังคารนะคะพี่โอเคค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ